เมฆลาช็อปรับเติมเกนจินนิมแพ็คราคาประหยัดปลอดภัยไม่มีรีฟันทุกการเติมเงินมีใบเสร็จให้รับรองหายห่วงเรื่องรีฟันร้านเปิด24ชั่วโมงนะจ๊ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคู่หักเกมมิ่งนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครสนใจอยากจะเติมเงินสามารถเติมที่ร้านเมฆลาช็อปได้นะครับร้านนี้ปลอดภัยหายห่วงไม่ต้องห่วงเรื่องรีฟันแน่นอนนะครับถ้าคุณแคปเจอร์ว่าคุณ Subscribe ที่ช่องคู่ค้าเกมมิ่งคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก50บาทสำหรับการเติมแพ็คเพชรแพ็คใหญ่1แพ็คแล้วก็1ครั้งเท่านั้นนะครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องของไกด์สำหรับการลงอาบิสใหม่ชั้น12ทุกๆห้องเลยนะครับแล้วก็จะเริ่มต้นด้วยทีมแนะนำที่ผมแนะนำก่อนละกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยครับสำหรับทีมแนะนำที่ผมแนะนำนะครับครึ่งบนเนี่ยผมแนะนำให้เป็นทีมเบิร์สนะครับแล้วก็ครึ่งล่างเนี่ยผมแนะนำให้เป็นทีมฟรอเซนนะฮะผมอธิบายคอนดิชันก่อนละกันครับสำหรับทีมเบิร์สเนี่ยผมใช้เวนตี้ในการรวบนะครับใช้จงลี่ในการลดค่าต้านทานนะครับแล้วก็กดอันติได้ด้วยใช้เบนเดตในการบัฟแฟตแท็กให้กับตี้ของผมทั้งตี้แล้วก็ใช้เครื่องฉิงในการทำดาเมจบวกกับเชนโอเวอร์โหลดใส่มอนสเตอร์จากอันติของเวนตี้ที่สวิไฟนะฮะพอคุณดูไปเรื่อยเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันสามารถทำดาเมจกับมอนกลุ่มได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงมากๆคือไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถตีกับอบิสเมจที่ชั้น3ได้ดีนะครับบวกกับตัวชั้น2เนี่ยถ้าเกิดคุณเซตอัพที่สวิไฟไว้แล้วที่ห้องบนนะมอนสเตอร์มันจะมีการบัฟโดยการแปะสถานะน้ำแข็งที่ตัวของมันเองนะครับซึ่งมาจากฟลอร์นั่นแหละไฟสามารถล้างได้ดีที่สุดครับรองลงมาก็คือน้ำแข็งนะครับเอ้ยรองลงมาก็คือไฟฟ้านะครับหรือคุณจะใช้น้ำตีให้มันติดฟรอเซนอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าหลักๆเนี่ยผมแนะนำเป็นทีมเบิร์สก็แล้วกันนะครับส่วนครึ่งล่างเนี่ยผมแนะนำเป็นทีมฟรอเซนโดยครึ่งล่างเนี่ยโรสาเลียผมของไม่ฟูนะครับเป็นเซตน้ำแข็งเนาะชิงชิวก็ไม่ได้มีดาเมจอะไรอย่างที่คุณเห็นชงยุนไม่มีของอะไรเลยนะครับส่วนจีนก็แค่ใส่สีลมเพื่อให้โรสาเลียตีแรงขึ้นและโรสาเลียผมเลเวลแค่80กับ Normal Talent เลเวลแค่7เท่านั้นเองนะครับก็จะเห็นว่ามันก็สามารถใช้งานได้ดีโดยเฉพาะในห้อง2นะครับที่มอนสเตอร์ที่มันสามารถกลิ้งหนีแล้วได้เนี่ยมันไม่ทันกลิ้งหนีอย่างที่คุณเห็นในคลิปนั่นแหละแล้วมันก็จะตายไปเองโดยที่มันยังไม่ทันได้มุดดินเลยนะครับมันก็ประหยัดเวลาให้คุณได้มากโขเลยนะครับก็ลองดูแล้วกันครับผมแนะนำประมาณนี้นะต่อไปครับจะเข้าสู่การอธิบายทีละชั้นนะครับโดยผมจะไล่พูดทีละชั้นก่อนส่วนคลิปเกมเพลย์ก็จะเป็นของทีมแนะนำที่ผมแนะนำไปนะครับแต่ผมได้ลองเล่นมาแล้วแล้วก็ลองจัดมาแล้วหลายปาร์ตี้นะครับมันก็ใช้งานได้ดีหลายปาร์ตี้นั่นแหละแต่ผมว่าอันนี้เป็นการแนะนำแบบปลายเปิดให้พวกคุณลองไปใช้งานกันดูว่าเฮ้ยแบบไหนเนี่ยคุณใช้แล้วคุณจะเข้ามือกว่าคุณจะสะดวกกว่าก็แล้วกันนะครับสำหรับชั้น1นะครับคุณควรจะพยายามจัดธาตุตรงกันข้ามกับตัวมอนสเตอร์จิโอวิทแวบไปครับโดยเครื่องบนเนี่ยมอนสเตอร์จะเป็นธาตุไฟฟ้ากับน้ำแข็งนะครับคุณก็ควรจะจัดตัวละครที่โจมตีเป็นธาตุไฟนะครับเพราะว่าณปัจจุบันโอเวอร์โหลดมันก็แรงแล้วเนาะการที่ไฟไปตีโดยไฟฟ้าก็ติดโอเวอร์โหลดและการที่ไฟไปตีโดนน้ำเนี่ยก็จะติดเวเปอร์ไรส์นะครับในจุดนี้ผมมองว่าไฟนำมาใช้งานได้ดีมากๆนะครับถ้าคุณอยากจะเล่นนะครับก็สามารถเลือกใช้ไฟได้แต่จริงไม่ต้องซีเรียสครับถ้าดาเมจคุณถึงระดับนึงเนี่ยคุณจะเอาไฟฟ้ามาหรือจะเอาอะไรมาก็ได้ครับมันไม่ได้ติดขัดหรือทำให้ชีวิตคุณมีปัญหาครับส่วนครึ่งล่างนะครับมอนสเตอร์เนี่ยจะเป็นธาตุน้ำกับไฟครับซึ่งณตรงนี้เนี่ยผมขอแนะนำให้คุณเอาตัวดาเมจน้ำแข็งไปครับหรือคุณจะใช้เป็นตี้ฟรอเซนอย่างที่ผมใช้ก็ได้นะครับมันใช้งานได้ดีมอนมันไม่ทันได้แปลงร่างด้วยซ้ำมันก็ลาโลกไปแล้วนะครับถึงมันจะแปลงร่างได้มันจะมีปัญหาแค่ตัวไฟที่คุณจะแช่แข็งมันไม่ได้แต่มันก็โดนดาเมจหนักมากครับส่วนตัวน้ำเนี่ยมึงแข็งจนวันตายแน่นอนครับรับรองถ้าคุณจัดแบบนี้ค่อนข้างจะนำไปใช้งานจริงแล้วก็เล่นได้ง่ายครับส่วนถ้าใครรู้สึกว่าพี่ผมมีปัญหาผมไม่ได้ตีมันเลยก็ที่ฟรอเซนน่ะคุณไม่จำเป็นต้องไปแก้ไขคุณแค่แช่แข็งมันก็จบใช่ไหมครับคุณสามารถเลือกเอาตัวโล่ไปใช้ได้สักตีหนึ่งครับเหตุผลเพราะว่าเวลามอนสเตอร์จิโอวิทแวบเนี่ยมันกลิ้งมาชนกับตัวละครที่ใส่โล่อยู่ณตอนนั้นเนี่ยครับจะเป็นตัวอะไรก็ได้เรียกว่าอะไรก็ได้ขอแค่มีโล่อยู่และตอนชนโล่มันไม่แตกนะครับตัวจิโอวิทแวบเนี่ยมันก็จะแบบเออนี่มันโล่นี่แล้วก็ล้มลงไปเลยนะครับมันก็เป็นการแก้ไขปัญหาได้ดีโดยที่มันจะไม่มาวุ่นวายอะไรกับเรามากเพราะมันชนแล้วมันก็จะล้มไงคุณก็สัตว์มันได้เต็มที่เลยนะครับก็เป็นเรื่องของดิเฟนซีฟแล้วก็เปิดโอกาสให้คุณโจมตีเป็นดาเมจช่วงใหญ่ๆจัดหนักจัดเต็มได้หลายวินาทีอยู่ครับต่อไปคือชั้นที่2ครับถ้าคุณต้องการจะทำเวลาแล้วก็สามารถจะเก็บดาวได้ดีเนี่ย
บังคับเลยครับว่าคุณต้องมีตัวรวบธาตุลมที่ชั้นนี้นะครับโดยผมจะแนะนำให้คุณทำการสโวไฟหรือไฟฟ้าในกรณีนี้เนี่ยไฟดีที่สุดครับส่วนตัวผมเองเนี่ยใช้ไฟนะครับแล้วก็ใช้เครื่องฉีดในการเชนโอเวอร์โหลดหรือคุณจะใช้ชายมากดอันติเพื่อทำเวปไรส์ก็ได้อันนั้นก็แล้วแต่คุณผมลองมาหมดแล้วนะครับเวิร์กทั้งคู่เลยนะครับใช้งานได้ดีมากมันจะสามารถทำเวลาได้เร็วครับเพราะว่าตัวลูกน้องทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณสามารถล้างบัฟน้ำแข็งจากตัวมันออกไปได้เนี่ยนะมันจะกลับมาเป็นมอนนิ่มๆตามปกติเลยครับบวกกับมันมีซีซินเมจน้ำแข็งด้วยซึ่งจากที่ผมลองเช็คเนี่ยเรื่องของการซีซีตัวซีซินเมจน้ำแข็งให้มันล้มเนี่ยทำได้ยากขึ้นครับแต่ก่อนหยานเฟยเนี่ยสามารถชาร์จตีแล้วก็ล้มได้ครับติดโอเวอร์โหลดแล้วก็ล้มตอนนี้รู้สึกมันแข็งเหลือเกินไม่ยอมล้มนะครับฉะนั้นก็การมีตัวรวบจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ดีมากๆนะครับคือเจ๊แกจะยังไม่ทันทำอะไรฮะเราก็รวบเจ๊แกไว้เจ๊แกก็จะไม่ทันได้เรียกโล่หรือเสกลูกน้องเนาะก็ถ้าคุณมีตัวรวบเอามาใส่ที่ชั้นนี้ครับเพื่อความปลอดภัยส่วนตี้ล่างครับก็จะเป็นไปตามที่คุณเห็นในตอนที่ผมพูดถึงทีมแนะนำก็คือทีมโฟรเซ่นนะครับว่าโอ้โหการที่คุณเอาโฟรเซ่นมาเล่นตี้ล่างเนี่ยแม่งโคตรดีแบบดีงามพระราม8มากนะครับทีนี้ปัญหาต่อมาที่คุณจะเจอก็คือพอคุณเอามาเล่นจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะจำเป็นต้องมีตัวละครที่เป็นฮีลเลอร์ตัวหนึ่งถูกไหมครับซึ่งควรจะเป็นจีนหรือเป็นเน็ตครับเหตุผลเพราะว่าเดี๋ยวพอคุณไปถึงชั้น3ไอ้ครึ่งล่างอ่ะมันจะมีตัวบิสเมทอยู่2ตัวคือไฟกับน้ำแข็งครับไอ้ตัวไฟเนี่ยทีมโฟรเซ่นมันสามารถทีได้อยู่แล้วแหละไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือไอ้ตัวน้ำแข็งครับถ้าคุณไม่มีเป็นเน็ตหรือจีนเนี่ยคุณจะมีปัญหาเพราะคุณตีโล่ตัวบิสเมจน้ำแข็งไม่เข้านะครับฉะนั้นก็ถ้าคุณจะเล่นทีมโฟรเซ่นสุดท้ายคุณต้องใช้จีนหรือเป็นเน็ตนะครับที่ชั้น3อันนั้นก็ให้ติดมาเผื่อด้วยในกรณีที่คุณต้องการไปต่อจนถึงชั้น3นะครับระวังตรงนี้ดีๆไม่งั้นคุณจะรับมือกับตัวบิสเมจน้ำแข็งไม่ได้นะฮะต่อไปคือชั้นที่3ครับชั้นที่3เนี่ยผมแนะนำแบบนี้ถ้าคุณใช้ตี้ recommend มาแต่แรกเนี่ยคุณก็จะเห็นในขั้นตอนที่ผมเล่นมาก็คือผมจะรวบก่อนเลยแล้วก็รวบไฟฟ้าเหตุผลว่าไฟฟ้าเนี่ยมันทำดาเมจกับตัวโล่ของอภิสเมจทั้ง2ตัวได้เข้าอยู่แล้วแล้วก็ใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสครับรวบไปเลยได้ฮะหรือถ้าคุณจะไม่ทำแบบนั้นมันก็ยังคงทำในรูปแบบอื่นได้อยู่ครับอันนี้แค่แนะนำว่าถ้าทำตามทำแบบนี้ดีครับเอาเวนตี้หรือเอาซูโคสรวบไปก่อนเลยครับตรงนี้เนี่ยคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วนะครับเพราะว่าวิธีการที่มันทำให้คุณเสียเวลาเนี่ยมันเสียเวลาจากที่คุณจะต้องมานั่งเตียบิสเมทน้ำแข็งบิสเมทไฟคือพวกบิสเมทพวกนี้ถ้าคุณไม่สามารถโจมตีมันไปพร้อมๆกันกับตัวบิสเลกเตอร์ได้เนี่ยมันจะมีปัญหาฉะนั้นผมแนะนำว่าให้คุณนะโฟกัสที่บิสเลกเตอร์ครับส่วนในพวกนั้นนะคุณทำสวอลเอาเดี๋ยวถึงเวลามันก็บลิงก์มาโดนดาเมจธาตุต่างๆด้วยตัวของมันเองแหละฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยโล่มันก็จะแตกแล้วมันก็จะเข้าไปในรวบแล้วมันก็โดนดาเมจเองครับเอาเป็นว่าโฟกัสที่ตัวอาบิสเลกเตอร์ละกันสำหรับชั้นบนนะครับก็ตี้บนที่ใช้ได้ดีมากๆเนี่ยก็จะมีตี้ไฟนะครับแนะนำใช้ดีมากๆจริงๆนะครับโดยเฉพาะตี้ไฟเนี่ยคุณจะมีการใส่ชิงชิวมาอยู่แล้วฉะนั้นมันไม่ต้องห่วงครับตัวอาบิสเมจที่มันเป็นธาตุไฟเนี่ยมันมีชิงชิวตีให้อยู่แล้วยังไงมันก็แตกครับไม่ต้องไปซีเรียสเอาเป็นว่าใช้งานได้ดีสำหรับตี้ไฟถ้ามีไว้ตี้บนดีกว่าครับต่อไปครับสำหรับปาร์ตี้ห้องล่างครับไอตัวห้องล่างอย่างที่ผมบอกในกรณีที่คุณใช้จีนมันจะมีทริคเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างคืออย่างที่คุณเห็นในคลิปที่ผมเล่นให้ดูนั่นแหละคือเอาจีนหรือเอาตัวอะไรก็ได้วิ่งถอยไปหลังห้องก่อนรอตัวบิสเมทมันวิ่งมาหาครับแล้วคุณน่ะสเวิร์ลจากตัวบิสเมทไฟไปหาน้ำแข็งคุณไม่มีตัวเคลียร์น้ำแข็งไงคือถ้าคุณมีเป็นเน็ตจบคุณเอาเป็นเน็ตตีได้เหมือนกันแต่แนะนำให้ทำแบบนี้ครับเพราะอบิสเทลาวเนี่ยมันจะมาหาคุณอยู่แล้วบวกกับไอ้อบิสเมททั้ง2ตัวมันก็จะมาหาคุณอยู่แล้วครับวิ่งถอยมาก่อนบังคับให้มันบลิงก์มาครับพอมันบลิงก์มาคุณก็จัดได้เลยตามนั้นนะครับถ้าคุณมีจีนย้ำนะคุณต้องเก็บโล่ของอบิสเมทไฟไว้ก่อนเพื่อละลายโล่ของอบิสเมทน้ำนะครับในกรณีนี้เนี่ยคุณสามารถกด E แล้วกด Q ต่อได้เลยนะครับมันก็แทบแตกแล้วอะโอเคนะแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับทีนี้ต่อไปคือห้องล่างเนี่ยคุณสามารถเอาชายเซียงหลิงมาเล่นก็ได้นะครับใช้งานได้ดีมากๆคือเซียงหลิงเนี่ยอันติมันจะวนรอบตัวแล้วก็เป็นดาเมจไฟถูกไหมครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันสำหรับห้องล่างนะครับถ้าเกิดห้องบนคุณไม่ได้ใช้คุณเอามาใช้ห้องล่างก็ได้นะครับกับพวกเป็นเน็ตใช้ได้ดีเพราะว่าตอนนี้ไฟมันใช้กับพวกอาบิสเฮลาวได้ดีแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันลดเลือดเยอะขึ้นนะ
เหมือนแต่ก่อนมันจะลดน้อยกว่านี้ตอนนี้มันเหมือนลดเยอะขึ้นครับหรือคุณจะใช้เป็นตี้น้ำแข็งก็ได้ครับอย่างตี้ฟรอเซนที่ผมใช้เนี่ยมันก็ทำได้ดีอย่างที่คุณเห็นในคลิปเลยนะครับหรือคุณจะใช้ไฟฟ้าก็ได้ครับเพราะไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถตีโล่ของอบิสเมททั้งน้ำแข็งแล้วก็ไฟเข้าหมดเลยนะครับซึ่งในกรณีเครื่องล่าเนี่ยมันเป็นไฟกับน้ำแข็งถูกไหมมันก็ไม่ได้เป็นปัญหายิ่งใหญ่อะไรสำหรับคุณครับคุณก็ใช้ไฟฟ้าได้เหมือนกันคุณจะใช้เป็นเครื่องฉีดกับไฟฟ้าอีกหนึ่งตัวก็ได้จะเป็นฟิชจะเป็นเปโตได้หมดเลยนะครับเปโตภาษีจะดีกว่าโดยที่ดาเมจไฟฟ้าเนี่ยมันเชนไปหาตัวอื่นได้ครับคุณก็สามารถตีตัวนึงแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยชิ่งไปหาอีก2ตัวได้เลยถ้ากรณีที่มีเปโต C2 นะครับตรงนี้ก็ใช้งานได้ดีมากๆครับจริงอยู่ที่เวลาที่ตี้แนะนำผมเนี่ยมันจบค่อนข้างจะเบียดแต่จริงสาเหตุมันมาจากผมไม่มีของขนาดนั้นนะครับแล้วก็โรซาเลียผมยังอัพ normal talent ที่เลเวล7อยู่เลยมันก็เลยยังดูเบาๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณทำของมันดีกว่าผมอ่ะเอางี้แล้วกันสภาพมันก็จะเร็วกว่านี้เยอะนะครับมันดูช้าก็เพราะคุณก็เห็นตัวเลขดาเมจอยู่ว่ามันไม่ได้เยอะสะใจเลยแต่มันเล่นง่ายถ้าคุณไม่พลาดมันก็จบได้ครับโดยที่สำคัญว่าคุณจะต้องวิ่งไปหลังห้องก่อนถ้าคุณใช้จีนแบบผมนะแล้วคุณให้เอาจีนอะโซเวอร์ไฟจากโล่มันไปหายตัวน้ำแข็งนั่นเองนะหลักๆ ก็ประมาณนี้นะครับผมไม่แนะนำให้คุณเก็บอาบิสเมดไว้โดยเฉพาะห้องล่างครับเพราะตัวอาบิสเฮลาวเนี่ยมันตีเป็นน้ำแต่ตัวคุณเองอะพอโดนน้ำแล้วไปโดนอบิสเมทน้ำแข็งตีน้ำแข็งใส่คุณฟรอเซนครับการที่คุณติดฟรอเซนครั้งหนึ่งเนี่ย 2-3 วิคุณหายไปแน่นอนนะครับฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับฉะนั้นก็ถ้าเลือกได้นะครับเคลียร์ได้ก่อนสักตัวหนึ่งก่อนเนี่ยเอาไอ้ตัวน้ำแข็งก่อนเลยครับแถมมันติดฟรอเซนไม่ได้ด้วยนะเอาเป็นว่าเอาแม่งก่อนตัวอันตรายเลยนะครับถ้าเกิดคุณไม่ติดฟรอเซนคุณประหยัดเวลาได้ 2-3 วิต่อ1ครั้งที่คุณไม่ติดแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณติดเนี่ยยับแม่ยับครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไกด์สำหรับการลงอับบิสใหม่ชั้น12ทุกๆห้องบวกกับทีแนะนำส่วนตัวผมมองว่าถ้าคุณจัดปาร์ตี้ได้ลำบากแล้วก็ DPS เช็คคุณยังไม่เพียงพอเนี่ยค่อนข้างจะเล่นยากนิดนึงในชั้น3ให้ดาวครบครับยกเว้นว่าคุณจะใช้ตี้ที่เหมาะสมก็คือตี้ที่ผมแนะนำไปนั่นแหละซึ่งอนาคตเนี่ยอาจจะมีทำอัปเดตมาให้หรือถ้าใครยังคงติดชั้น11ซึ่งผมมองว่าไม่น่ามีปัญหากันเนาะถ้าติดจริงๆคอมเมนต์ไว้ครับเดี๋ยวผมจะมาทำชั้น11ให้ด้วยส่วนชั้น12เนี่ยก็ประมาณนี้ครับจากที่ผมลองแล้วมันก็ไม่ได้ยากมากอะไรมากมายนะครับมันยังมีทริคและมีอื่นๆอีกมากมายแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมทำเป็นคลิปสั้นๆมาให้ก่อนนะครับใครสนใจอยากจะดูว่าเวลาผมลงยังไงผมช่วยคนอื่นทางบ้านลงให้ฟรีเนี่ยผมลงยังไงก็เข้ามาลิงก์ Discord ที่อยู่ใน description ของคลิปได้เลยนะครับปกติแล้วเนี่ยผมจะเปิดรับลงฮาร์ดดิสช่วยให้ดีทางบ้านอยู่แล้วนะครับโดยผมไม่ได้คิดเงินอะไรหรือว่าต้องเป็นสมาชิกอะไรนะก็แค่เข้ามาผมประกาศคุณก็ลงทะเบียนคือผมให้ลงทะเบียนเพื่อที่มันจะได้แฟร์กันนะจะได้เปิดเป็นเวลาผมก็จะช่วยทุกคนเท่าที่มันจะเป็นไปได้ส่วนใหญ่แล้วอาทิตย์นึงผมจะรับประมาณ12คิวนะครับเอาเท่าที่ผมทำได้แล้วก็ไม่เหนื่อยผมจนเกินไปนะครับถ้าอยากได้ไกด์เพิ่มเติมอยากดูแนวทางเนี่ยแวะมาดูได้ครับโดยปกติแล้วผมมักจะสตรีมประมาณช่วง2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งหมายถึงเวลาเริ่มนะแล้วก็จะลงประมาณ4ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มแล้วแต่วันนะครับมีอะไรก็เข้ามาคุยกันใน Discord ได้นะครับถ้าเกิดคุณลงคิวแล้วคุณลงไม่ทันไม่เป็นไรครับผมยังแนะนำเรื่องการจัดทีมให้คุณได้ครับมันก็ไม่คิดเงินเหมือนกันนั่นแหละก็เหมือนช่วยเหลือทุกคนในคอมมูนิตี้เนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับทุกคนถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นคลิปแบบนี้กันต่อๆไปนะครับหรือใครมีทริคเพิ่มเติมสามารถมาพิมพ์แลกเปลี่ยนคอมเมนต์กันได้เลยนะครับแบบสุภาพนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย